็นอีกหนึ่งงานที่น่าสนใจมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอเร่งยกระดับอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยนำร่องเปิดตัวผู้ประกอบการเซตแรกได้รับตราสัญลักษณ์คุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย33ราย60ผลิตภัณฑ์ตั้งเป้ากระตุ้นเศรษฐกิจสิ่งทอในประเทศไทยและต่างประเทศหวังสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจกว่า60ล้านซึ่งงานนี้รายจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยดีกว่าจ้าวันนี้โครงการ Agro Beyond Academy นะครับก็มาเป็นถึงจุดที่เราปิดโครงการสำหรับปีแรกนะครับซึ่งก็ต้องเรียนว่าโครงการนี้เป็นโครงการการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมในรูปแบบใหม่จริงๆนะครับซึ่งนอกจากจะเป็นการขับเคลื่อนภาคเกษตรและการแปรรูปอุตสาหกรรมและการใช้ศาสตร์ของอุตสาหกรรมมาทำเรื่องของการเกษตรแล้วเนี่ยก็เป็นวิถีใหม่เลยในการสร้างการอบรมระบบออนไลน์ในรูปแบบที่ต่างจากออนไลน์ทั้งหมดที่พวกเราเคยเห็นกันนะครับซึ่งก็จะเป็นโครงการที่เรามีการร่วมมือกับทาง Woody World กับทางธกส.นะครับซึ่งทำให้มีรูปแบบของโครงการมีผู้ที่เข้าร่วมก็อยู่ประมาณสัก 3,000 กว่าคนนะครับซึ่งก็วันนี้ก็เป็นวันที่เรามอบประกาศนียบัตรซึ่งทำให้เห็นว่าผู้ที่เข้าร่วมโครงการในปีนี้เนี่ยสามารถไปดำเนินการปรับปรุงธุรกิจแล้วก็สามารถประกอบกิจการที่เกี่ยวกับเกษตรอุตสาหกรรมซึ่งเป็นกิจการที่ณวันนี้เป็นกิจการที่ค่อนข้างดีในช่วงโควิดนะครับเรื่องของโดยเฉพาะเรื่องของอาหารเรื่องของการทำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการแพทย์ต่างๆซึ่งทำให้ก็จะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถมีรายได้แล้วก็สามารถจ้างงานต่างๆครับเป้าหมายโครงการนี้อย่างไรบ้างโครงการนี้มีเป้าหมายที่จะทำให้ภาคเกษตรนะครับมีความเป็นธุรกิจเกษตรที่มากขึ้นนะครับมีการใช้ศาสตร์ของอุตสาหกรรมที่แน่นมากขึ้นทำให้สามารถสร้างกำไรมีการควบคุมคุณภาพการผลิตคุณภาพปริมาณต่างๆได้แล้วก็เป็นการปรับธุรกิจในช่วงของภาวะ new normal ตรงนี้ที่ทำให้กิจการหลายๆกิจการซึ่งผู้ที่เข้าร่วมกับเราเนี่ยก็จะมีทั้งมาจากภาคของเกษตรอยู่เดิมประมาณครึ่งหนึ่งการแปรรูปเกษตรการทำเกษตรประมาณครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งจะเป็นธุรกิจในรูปแบบอื่นซึ่งก็ก้าวเข้ามาเพื่อจะทดลองหาโอกาสในเรื่องของเกษตรอุตสาหกรรมซึ่งเป็นจุดแข็งของประเทศไทยนะครับซึ่งเราก็ที่วันนี้เรามาประสบกันเนี่ยก็พบว่ามันมีโอกาสที่ค่อนข้างดีทีเดียวแล้วก็ผู้ประกอบการหลายๆคนเนี่ยสามารถมองเห็นเส้นทางเดินทางธุรกิจในสภาวะใหม่ได้จากธุรกิจเดิมที่เขาทำหรือในรูปแบบของเกษตรอุตสาหกรรมแบบเดิมที่เขาทำอยู่เนี่ยออกมาเป็นรูปแบบใหม่ที่จะทำให้สามารถยืนได้ในช่วงของ New Normal ซึ่งเราก็ประทับใจกับการความร่วมมือในปีนี้นะครับโดยเฉพาะทางท่านวิทยากรของเรา16ท่านซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นนักธุรกิจแนวหน้าจริงๆที่เกี่ยวกับเรื่องของอาหารเรื่องของเกษตรอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยที่ท่านสละเวลามาช่วยอย่างเต็มที่จริงๆเพื่อจะทำให้เศรษฐกิจของไทยเนี่ยสามารถยืนอยู่ได้เป็นไทยช่วยไทยแล้วทำให้เศรษฐกิจไทยในประเทศไทยเนี่ยสามารถเดินได้ครับครับก็ปีนี้จะมีทั้ง2แบบนะครับมี2รูปแบบคือคนที่เข้าในโครงการนี้เนี่ยโครงการนี้จะเป็นเรื่องของการวางแผนธุรกิจการทํามาร์เก็ตติ้งการทําแบรนด์การทําเรื่องของเรื่องต่างๆที่มักจะเกี่ยวกับในออฟฟิศของการทําธุรกิจนะครับแต่ว่ามันจะมีเรื่องของที่เกี่ยวกับโรงงานเรื่องที่เกี่ยวกับฟาร์มต่างๆเนี่ยเรามีกลไกที่จะสามารถเข้าไปช่วยได้รวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับ R&D เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เรื่องการออกแบบเนี่ยเราจะมีกลไกของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเข้าไปช่วยได้ซึ่งก็จะเป็นการต่อยอดของผู้ที่เข้าร่วมโครงการในปีนี้นะครับสําหรับปีต่อไปเนี่ยตอนนี้เราก็กําลังพิจารณาอยู่นะครับว่าเราจะปรุงรูปแบบอย่างไรเราเชื่อว่าโครงการคือเนื่องจากว่าโครงการนี้ปีนี้ประสบความสําเร็จมากแล้วเราก็คิดว่าสามารถที่จะดําเนินการต่อในปีที่2แต่คงไม่ทําเหมือนเดิมเป๊ะเพราะมันก็จะมีหลายเรื่องที่เราควรจะปรับเช่นการที่ทําให้โครงการมีความยั่งยืนยิ่งขึ้นเช่นภาระของผู้เป็นวิทยากรของเราอาจจะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมคือปีนี้คือทุกท่านก็ทุ่มเทกําลังกายกําลังใจกันมาเต็มที่ซึ่งเราก็ทราบว่าทุกท่านเนี่ยทั้ง16ท่านนี่เหนื่อยมากเพราะว่าผู้เข้าร่วมอบรมใน 3,000 กว่าคนคือทุกคนแอคทีฟมากนะครับแล้วก็มามีการถามมีการปรึกษาตลอดเวลาซึ่งท่านวิทยากรเราเกือบไม่ได้นอนซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เดี๋ยวท่านจะเหนื่อยเกินไปเราก็เกรงใจก็คงจะต้องปรับส่วนนั้นด้วยส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือเราจะติดตามคนที่เข้าร่วมงานในปีนี้นะครับคนที่เข้าร่วมโครงการว่าเขาเดินไปในทิศทางไหนเขาประสบความสําเร็จหรือไม่หรือเขาไปติดอะไรที่ไหนเพื่อเราจะได้มาปรับปรุงรูปแบบของหลักสูตรของเราด้วยซึ่งปีหน้าก็จะต้องดีกว่าปีนี้นะครับซึ่งก็คาดหวังว่าอย่างนั้นการปรับปรุงมีการปรับปรุงครับก็ต้องบอกว่าก็เป็นการปรับปรุงเป็นเวอร์ชัน2ก็คงเป็นเวอร์ชัน2ของ Agro Beyond Academy ซึ่งเราก็จะเอาจุดแข็งของเราดันให้ไกลขึ้นไปอีกนะครับมีเรื่องของการปรับปรุงจุดอ่อนต่างๆแล้วก็มีเรื่องของความยั่งยืนมองในระยะยาวว่าความยั่งยืนเพราะเราก็คาดหวังว่าผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการในปีนี้เนี่ยวันที่เขาประสบความสําเร็จเราอยากให้เขาเป็น16ท่านที่เข้ามาสอนคนรุ่นถัดไปแล้วการขยายผลในเรื่องของการพัฒนาธุรกิจเกษตรการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะสามารถเดินได้เหมือนค่อยๆแพร่ออกไปจากส่วนกลางออกไปเรื่อยๆนะครับจากกลุ่มแรก 3,000 คน300คน30คนปีนี้เนี่ยให้ออกไปเรื่อยๆซึ่งก็จะทำให้วันหนึ่งก็จะครบ
ทั่วทั้งประเทศครับได้เลยครับก็เข้ามาที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้นะครับ www.dip.go.th เข้ามาที่ Facebook ของเราก็ได้หรือว่าจะโทรติดต่อตรงๆเลยมาที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือที่กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมก็ได้ครับช่องแปดไทยแลนด์นิวส์